เรียนมวยไทยนะครับก็จะมีพื้นฐานหนึ่งเราที่เราควรตระหนักคือการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับสังเกตเวลาเราอาจจะมวยการสร้างจังหวะตัวเองนะครับเป็นการย่ำเท้าอยู่กับที่ในขณะการถ่ายน้ำหนักตัวเองนะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมเกิดการเคลื่อนไหวนะครับให้ได้ง่ายขึ้นนะครับมาดูด้านข้างครับเห็นภาพเห็นด้านข้างครับคือการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับครับในการเคลื่อนที่ในการลุกของมวยไทยนะครับในเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยเราจะให้ง่ายในการให้ความเข้าใจง่ายในการแบ่งออกเป็น3สเต็ปง่ายๆสำหรับในการลุกด้านหน้านะครับอาจจะมีการสืบนะครับการลุกเฉียงนะลุกเฉียงซ้ายลุกเฉียงขวาแล้วก็การลุกสับเท้านะครับซึ่งแต่ละแบบนะก็จะเป็นพื้นฐานง่ายๆในลักษณะของในการสืบหน้านะครับในการสืบหน้าก็เริ่มแต่การจดมวยตามปกตินะครับโดยการสืบนะคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยการนำเท้าหน้าไปก่อนนะครับแล้วตามด้วยเท้าหลังโดยที่ระยะห่างเท้าหน้าเท้าหลังควรที่จะไปพร้อมๆกันหรือที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับนะครับสืบครับลองสืบครับสืบนะครับลองดูด้านข้างนะครับการสืบหน้านะครับสืบนะครับสืบไปน้ำหนักตัวก็เหมือนกับเราจดมวยตามปกตินะครับน้ำหนักตัวเราจดมวยตามปกตินะครับหันด้านกลับมาด้านนี้ก็ได้ครับลองอีกครั้งนะครับสืบหน้าครับสืบหน้าสืบนะครับนี่คือการสืบนะครับต่อไปเป็นการลุกเฉียงนะครับเริ่มจากลุกเฉียงซ้ายนะครับอาจจะเป็นเฉียงไปมุมเฉียงนิดนึงเพื่อเป็นการเปิดโป้งในการเป็นพื้นฐานในการเตะนะครับลุกเฉียงนะครับลำตัวพอเราลุกเฉียงมาปั๊บเนี่ยเราพร้อมที่จะออกอาวุธเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะนี้นะครับลำตัวหลายเหลี่ยมการมวยอาจจะพลิกตัวเข้ามาหาผู้ต่อสู้นะครับนี่คือการลุกเหลี่ยมซ้ายนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นลุกเหลี่ยมขวาครับปั๊บนะครับธรรมชาติของธรรมชาตินะครับคู่ต่อสู้ก็ยังอยู่ที่คู่ต่อสู้ก่อนนะครับนะครับสุดท้ายครับในการลุกสลับนะครับจากเดิมที่เราเซตตัวนะครับด้วยการจดมวยนะครับนะตรงนี้ลักษณะของเป็นมวยเหลี่ยมขวานะครับการลุกสลับคือการก้าวเท้าซ้ายเท้าหลังนะก้าวเท้าหลังนะครับหลังขวานะครับโทษครับไปข้างหน้าลักษณะของเปลี่ยนการนี่คือการลุกสลับนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเท้าหน้าลำตัวอยู่ในลักษณะของที่ความพร้อมนะครับพร้อมในการทั้งโต้ทั้งออกอาวุธและรับอาวุธจากผู้ต่อสู้นะครับนี่เรียกว่าการลุกสลับครับหนึ่งครับจากที่เราเคลื่อนที่ในการลุกการรับตอนนี้เราจะเอามาผสมผสานนะครับจะต้องเริ่มจากการจดมวยนะครับจากการสืบหน้านะครับสืบหลังสืบทั้งข้างมาทั้งข้างลุกเฉียงซ้ายลุกเฉียงขวาฉากนอกรับทางซ้ายฉากนอกรับทางขวาแล้วลุกสลับเท้าถอยสลับเท้าครับในสำหรับการฝึกซ้อมของการแสดงนาตะมวยไทยหรือการเล่นนาตะมวยไทยนะครับก็ส่วนใหญ่เราอาจจะเป็นลักษณะของการพอดเรื่องหลังจากเราพอดเรื่องเสร็จนะครับเราก็จะเริ่มกระบวนการตามจารีตประเพณีคือเริ่มตั้งแต่ของซ้อมการ
ไหว้ครูนะครับซ้อมการไหว้ครูซ้อมการย่างสามครูหรือซ้อมลักษณะของการหยั่งเชิงการลักษณะของมวยไทยในรูปแบบของการแสดงที่เรานำเสนอนะครับจุดเน้นของการซ้อมของนาตามวยไทยก็ลักษณะของเรื่องของการเข้าประกบคู่นะครับการลำดับการแสดงว่าคู่ไหนไฮไลท์ตัวไหนจะเอาเป็นลักษณะของเป็นสเต็ปขึ้นไปในความยากง่ายของแต่ละท่านะครับในหลักการฝึกซ้อมของนาตามวยไทยนะครับเนื่องจากว่าเป็นลักษณะของการแสดงนะครับมีแอคชั่นมาเกี่ยวข้องบางครั้งอาจจะต้องมีการฝึกนะในเรื่องของยิมนาสติกนะครับซึ่งอาจจะเป็นพื้นฐานนะครับตลอดจนถึงขั้นสูงนะครับไม่ว่าการม้วนหน้าม้วนหลังการล้มกลิ้งล้มไหลนะครับกลิ้งทั้งไหลกลิ้งหรือลักษณะไหนนะครับหรือตลอดจนขั้นสูงเช่นการลังกานะครับการตีลังกาการขึ้นกระโดดเตะนะครับการเหยียบลักษณะของการขั้นสูงและเรื่องของการใช้ยิมมาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะมาประกอบกับการลักษณะของการแสดงให้สมจริงสมจังมากขึ้นนะครับในส่วนของการซ้อมจริงๆแล้วนะครับการซ้อมนาตามวยไทยก็เป็นลักษณะของการซ้อมในด้านทักษะนะทักษะที่เกี่ยวข้องและไม่ว่ามาเท้าข้อศอกตามพื้นฐานของมวยไทยโดยปกติเพียงแต่ว่าเราจะมีการเตรียมนะหรือว่าการนัดหมายกับคู่ต่อสู้ว่าวันนี้เราจะเตะไปท่านี้นะแล้วคุณจะตอบรับอย่างไรนะครับจำนวนต่างๆหรือระยะเวลาในการฝึกซ้อมหรือระยะเวลาในการแสดงนะขึ้นอยู่กับบริบทของทั่วไปว่าเขามีเวลาให้เราเท่าไหร่นะครับหรือเราจะเป็นลักษณะของการนำเสนอหรือการแข่งขันที่เขามีกำหนดเลื่อนระยะเวลาเราก็จะต้องเซตระยะเวลาในการแข่งขันในการคัดเลือกขึ้นมาอารัมพบทเรื่องขึ้นมาแล้วนะครับจากการนี่ปุ๊บไฮไลท์ในการแสดงหลังจากนั้นก็จะเป็นลักษณะของตอนจบคุณจะจบลักษณะไหนนะครับจบลงท้ายด้วยการขอขมานะครับซึ่งเป็นลักษณะของการแสดงของไอ้บักกะบีกระบองว่ามวยไทยต่างๆนะครับประเพณีไทยแล้วก็เมื่อจากการแสดงเสร็จแล้วอาจจะมีการขอขมากันนะครับ